มีเรื่องของคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ฮะคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์เนี่ยนะฮะชื่อเล่นชื่อเป๊ปซี่แล้วก็เมื่อก่อนเขียนข่าวที่บางกอกโพสต์ครับจริงๆแล้วคุณเสริมสุขเขาก็เป็นนักข่าวปกติซึ่งทำงานในบางกอกโพสต์อ่ะแต่บังเอิญเขามาดังกับการที่เขาปล่อยข่าวเรื่องเล่นข่าวคือนั่นแหละข่าวเดียวคือชีวิตในการเป็นนักข่าวของเขามันเริ่มมีปัญหาหลังจากนั้นอ่ะสุวรรณภูมิร้าวสุวรรณภูมิร้าวเนี่ยลงปกโพสต์เนี่ยแล้วสร้างปัญหามาเยอะแยะมากมายแล้วตกลงมันร้าวจริงไหมก็ตกลงเนี่ยสนามบินมันใช้ได้นะรันเวย์ก็ใช้ได้ส่วน credibility ของคุณเสริมสุขหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนฮะแล้วจริงๆก็ตัวเองก็พิสูจน์ตัวเองแล้วพอสมควรว่าไม่มีคือเครดิตนั้นเชื่อถือไม่ได้ไม่แต่ว่ารอบนี้เนี่ยคุณเสริมสุขเขาพยายามที่จะสร้างเครดิตใหม่หรือเปล่าล่ะด้วยการที่จะเปิดประเด็นที่คนอื่นเนี่ยยังเปิดไม่ถึงไงก็คือเขาก็เลยโพสต์เรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวคุณเยาวภาเรื่องจำนำข้าวเรื่องล็อต2เรื่องหนีเรื่องอะไรเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นการจุดประกายให้คนมาอ่านที่เขาโพสต์ไงเผื่อมันอาจจะเป็นความจริงไงคราวนี้ไปมาโพสต์ไปโพสต์มาเนี่ยเจ้าตัวส่งทนายความคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะครับส่งทนายความฟ้องเลยฮะครับก็นี่ฮะนี่คือชีวิตของคุณเสริมสุขนะฮะดังมาจากรันเวย์ร้าวนะฮะมาจนถึงวันนี้เจอคดีทนายของคุณเยาวภาคุณธนากรแหวกวารีนะครับฐานะทนายความได้รับมอบหน้าจากคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ฟ้องคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ฮะนะฮะอันนี้คือที่เขาฟ้องในข้อหา มิ่นประมาทมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลายกรรมต่างกันศาลได้นัดไต่สวน4มีนาคมนี้เลยนะฮะบ่ายโมงครึ่งต้องไปศาลกันเขาบอกว่าคุณเสริมสุขได้พิมพ์หรือโพสต์เผยแพร่ข้อความใน Facebook ของเสริมสุขต่อบุคคลที่3หลายครั้งนับตั้งแต่20ถึง29ธันวาคมกล่าวหาใส่ร้ายแล้วก็ไปยืนยันข้อเท็จจริงในโพสต์ได้ซ้ำไปว่าโดยสรุปว่าคุณเยาวภาได้ร่วมกับผู้กระทำความผิดในคดีจำนำข้าวแล้วขณะนี้มีชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาคือคุณเสริมสุขเขาวางเรื่องแบบเต็มเม็ดเลยฮะวันนี้ก็ต้องไปขึ้นศาลแล้วในวันที่4มีนาคมครับคุณเสริมสุขเขาก็ตอบเรื่องนี้ว่าทำในฐานะสื่อก็ประมาณนี้แต่ว่าเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยมันปกติแล้วเนี่ยในฐานะคนซึ่งโพสต์เนี่ยคุณจะต้องนำหลักฐานไปชี้แจงให้ศาลเขารับรู้ไหมว่าที่คุณโพสต์ให้อีกฝ่ายเขาเสียหายเนี่ยซึ่งอีกฝ่ายเขาเสียหายเนี่ยครับคุณมีหลักฐานคือผมบรรทัดฐานในการชี้แจงในศาลเนี่ยเราก็ไม่เคยได้เข้าไปนั่งข้างในนะว่าโพสต์อะไรเกี่ยวกับใครเนี่ยคุณต้องชี้แจงได้หมดไหมครับคือศาลก็จะพิจารณาหนึ่งก็คือสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเปล่ามีข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีข้อเท็จจริงแล้วเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ผู้เสียหายจริงหรือไม่อะไรเงี้ยก็จะมีการพิจารณาหลายประเด็นหลักๆแล้วก็อาจจะต้องยืนอยู่บนเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกของคุณเสริมสุขแต่ว่าการเก่าสายไร้ป้ายสียังมีเกิดความเสียหายหรือไม่ก็ดูหลักของเรื่องนี้แหละฮะว่าเจ้าตัวเสียหายหรือไม่คือพูดถึงผู้ฟ้องนะฮะเสียหายหรือไม่กับเป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นไปได้ว่าจะรอดจากศาลก็ได้แต่ประเด็นคือว่าคุณเสริมสุขเนี่ยทำแบบนี้หลายทีแล้วแต่ว่ามันมีความพยายามที่จะทำเป็นเหมือน exclusive ในประเด็นซึ่งมันในจริงๆแล้วความเป็น exclusive ในประเด็นเนี่ยถ้ามันถูกมันก็เกิดไปเลยนะใช่แต่ถ้าเกิดมันผิดอย่างเช่นร้าวรันเวย์ร้าวแต่มันไม่ร้าวเนี่ยมันก็จบอ่ะนะครับ คือตอนรันเวย์ร้าวเนี่ยมันรุนแรงด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่กำลังจะปั้นสุวรรณภูมิมันเพิ่งเปิดแล้วมันต้องการให้เป็นสนามบินแห่งโลกแล้วเป็นผลการชิ้นโบแดงคุณทักษิณแล้วปุ๊บคุณมาเปิดเรื่องรันเวย์ร้าวมันทำให้เครดิตของสนามบินสุวรรณภูมิคืออันนี้เป็นเรื่องประเทศเลยแต่ว่าพอรันเวย์มันไม่ร้าวแล้วมันวิ่งได้เนี่ยคุณทำให้เครดิตของหนังสือพิมพ์ของคุณเสียหายไงใช่คือมันเด้งกลับไปไงฮะทีนี้ก็คือว่าคุณเสริมสุขเนี่ยก็คือเอาสีบมาแบบสีบไม่จริงแหล่งข่าวเชื่อถือไม่ได้แล้วก็ปล่อยข่าวมาแบบนี้เนี่ยมันก็ไปลดเครดิตครับตัวเองเรื่อยๆที่คุณเสริมสุขเขาโพสใน Facebook เนี่ยจะอ้างว่าเป็นการโพสในฐานะการทำหน้าที่สื่อหรือว่าเป็นการแสดงความเห็นในฐานะประชาชนก็จะมองว่าคือเขาก็ใช้ภาพที่เขาเป็นสื่อมาตลอดไงแล้วก็อยู่ในวิชาชีพสื่อเขาแต่สื่อฝ่ายไม่เอาคุณทักษิณก็มองคนนี้ว่าเป็นฮีโร่อะไรนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจผมว่าไม่นะผมว่าความเห็นของคุณเสริมสุขไม่ได้ถูกอ้างอิงจากฝ่ายซึ่งต่อต้านคุณทักษิณอย่างกว้างขวางนะผมว่าคุณเสริมสุขก็คือคุณเสริมสุขฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณก็ฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณคุณเสริมสุขไม่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณทุกคน